ผมพาทุกคนบินข้ามลัดฟ้าไปที่ยุโรปก่อนนะครับเยอรมันนะฮะเมื่อวานมีการประกาศตัวเลข GDP และตอนนี้ครับเยอรมันฮะ officially นะครับอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ officially enter into a recession เยอรมันเข้าสู่ภาวะ recession แล้วนะภาวะถดถอยอย่างเป็นทางการทำไมต้องเรียกว่าอย่างเป็นทางการเพราะว่า definition หรือนิยามของการมี recession อย่างเป็นทางการคือการติดลบ2ไตรมาสติดและไตรมาสล่าสุดซึ่งเป็นไตรมาสที่2แล้วติดลบอีกแล้วครับลบ 0.3% เพราะฉะนั้นเนี่ยตาม definition recession เรียบร้อยแล้วนะก็เข้าสู่ภาวะถดถอยนะต้องบอกว่าไม่ค่อยดีภาพไม่ค่อยดีจริงๆอเมริกาก็เคยมี2ของ2 consecutiveก็คือ2ไตรมาสติดที่ติดกันนะติดลบแต่ว่าอเมริกาไม่ยอมรับว่านี่คือ recession นะครับไปใช้ definition อื่นซึ่งก็ definition ไม่ชัดเจนนะต้องให้NBER สถาบันนะอัพรองอีกทีว่าเป็น recession นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเฝ้าระวัง recession เนี่ยมันพูดยากนะฮะแต่ว่าเอาตาม definition ก่อนละกันตาม definition เนี่ย technical นะ technical definition แล้วก็คือเข้าแล้วนะครับเยอรมันเข้าแล้วการที่ผลผลิตมวลรวมหรือ productivity ของประเทศเนี่ยติดลบนะหมายความว่ามันก็อย่างที่บอกอะผลผลิตทั้ง4ด้านนะ GDP ถ้าใครไปดูนะเรื่องของการส่งออกเรื่องของการลงทุนจากภาครัฐเรื่องของการใช้จ่ายในประเทศซึ่งกินสัดส่วนเยอะทุกๆอย่างมันดูแย่ไปหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือเข้าแล้วนะเยอรมันไม่รู้ว่ายุโรปเจ้าอื่นจะเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ว่าเยอรมันนี่อย่าลืมนะเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจแข็งแกร่งที่สุดในยุโรปเยอรมันเองยังติดลบนะทั้งยุโรปมีปัญหาปีนี้เป็นปีที่ยังไงก็ระวังกันให้ดีนะครับใครไปลงทุนยุโรปไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะช่วงนี้ยุโรปไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นอกเหนือจากเรื่องของยุโรปไม่ค่อยดีเนี่ยผมพามาดูอันนี้นิดนึงนะฮะเรื่องของเยอรมัน recession นะฮะมีการวิเคราะห์ต่อเลยนะครับพอหลังจากที่สำนักข่าวหลายๆสำนักข่าวรายงานเมื่อคืนนะเรื่องของรอยเตอร์เองรายงานนะ CNN ก็รายงานกันหมดเรื่องของ recession ของเยอรมันคอยเทเลกราฟก็รายงานเช่นเดียวกันแต่รายงานในมุมของคริปโตนะครับมีการวิเคราะห์ครับบอกว่าเยอรมันรีเซชชันนะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคริปโตดีด้าคริปโตอาจจะพุ่งนี่ทำไมเขาถึงมองงั้นเขาบอกว่าเนี่ยไหมถ่ายรูปเซลฟี่กันใหญ่เลยดูดีด้านะฮะแต่ผมอ่านให้ฟังก่อนนะว่าข่าวนี้เขาวิเคราะห์ยังไงแต่ว่าผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่แต่ว่าเพื่อนๆแล้วแต่วิจารณญาณเลยนะฮะก็เขาบอกว่าการที่เยอรมันมี decision ครั้งนี้เนี่ยแสดงว่าเศรษฐกิจถดถอยแล้วเมื่อเศรษฐกิจถดถอยก็ต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจการกระตุ้นเศรษฐกิจทำได้ง่ายๆครับด้วยการลดดอกเบี้ยลดดอกเบี้ยกระตุ้นเศรษฐกิจพิมพ์เงินเข้ามาเอาอีกแล้วฟังคุณๆนะลดดอกเบี้ยพิมพ์เงินเข้ามาแล้วเงินก็จะไหลเข้ามาแล้วส่วนหนึ่งก็จะไหลเข้ามาคริปโตแล้วคริปโตก็จะขึ้นเพื่อนๆว่ามันจะเป็นอย่างนั้นไหมมันคิดตื่นไปหรือเปล่านะผมก็คิดในใจเอ้ยใช่เหรอวะคิดแค่นี้เองเหรอนะแล้วก็คริปโตจะดีดาแล้ว1คือมันเป็นแค่ประเทศเดียวนะ1คือมันเป็นแค่ประเทศเดียวมันยังคริปโตเนี่ยถ้ามันจะขึ้นเนี่ยมันต้องประเทศมันต้องไม่ใช่ประเทศเดียวกันหลายประเทศช่วยๆกันหรือว่าประเทศยักษ์ใหญ่อย่างอเมริกาเงี้ยนะพิมพ์เงินมาเยอะเงินก็จะไหลเข้าคริปโตนั้นน่ะเห็นภาพนะเยอรมันประเทศเดียวอ่ะมันจะพัมไอ้ BTC ได้ถึงอย่างนั้นได้เหรอ ทำได้เหมือนตอนสมัยอเมริกาพิมพ์เงินแหละมันยังไม่น่าใช่นะนะแล้วก็กำลังมันสเกลมันต่างกันแล้วอย่างนึงมันก็ยังแค่ประเทศเดียวประเทศอื่นเขายังไม่ได้ทำแบบนี้ด้วยถ้าเกิดทั้งยุทธทั้งแก๊งเนี่ยเดี๋ยวแก๊งยุโรปเป็นอย่างนี้หมดหรือว่าเป็นสิบอะหลายสิบประเทศเนี้ยค่อยว่ากันนะค่อยมานั่งวิเคราะห์ประเด็นนี้กันยังมองว่าไอ้แบบเนี้ยมันตื้นไปหน่อยนะฮะแต่ว่าก็เขาวิเคราะห์มาเราก็เลยเอามาพูดให้ฟังแล้วกันแม่กลัวมันจะไม่มีข่าวหน้าหนึ่งนะบางทีสื่อฝรั่งก็แบบนี้นะไม่ใช่ว่าจะไม่กล่าวนะก็วิเคราะห์กันแบบนี้นะแต่ว่าผมยังไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่เรื่องของแค่นี้ก็จะขึ้นแล้วนะฮะอย่างไม่ขนาดนั้น